สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานีพรรคเพื่อไทยครับในการโอนงบประมาณของรัฐบาลนี้นี่ผมมีข้อสงสัยครับเมื่อกี้ท่านนายกมาชี้แจงก็เหลือเงินเป็นร้อยล้านครับ300-400 ล้านเท่านั้นเองทำไมไปใช้อะไรเร็วนักอะฮะ90,000 ล้านใช้2-3 เดือนหมดไปเลยแล้วมาขอโอนงบประมาณโดย88,000 ล้านแล้วก็ไปใช้แบบเดิมเนี่ยเดี๋ยวอีก2 เดือนก็หมดแล้วแล้วรายละเอียดเนี่ยดูแล้วก็ไม่ชัดเจนไม่เคยมีฮะรัฐบาลไหนใช้งบกลาง90,000 ล้านในเวลา 2-3 เดือนนี่หมดใช้กับกรณีโรคระบาดโควิดเนี่ยประมาณ 4-5 หมื่นล้านแต่อีก4ล้านเนี่ยท่านเอาไปทำอะไรเพราะนี่เป็นข้อสงสัยของผมในฐานะที่เป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนโดยหลักการแล้วเนี่ยการโอนงบประมาณเนี่ยในสถานการณ์นี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นเพราะว่าผมยังมีข้อสงสัยว่างบที่จะไปใช้หนี้นี่ 53,000 ล้านที่ท่านขอโอนมาเนี่ยมันยังมีข้อสงสัยในเรื่องกฎหมายเพราะปกตินี่กฎหมายงบประมาณเนี่ยเขาเขียนไว้งบที่จะไปใช้หนี้นี่เขาไม่ให้แต่ต้องแล้วเวลานี้ท่านทำไมใช้เลขกลอะไรอ่ะไปแก้ตัวเลขโน่นนั่นนี่แล้วเอาเงินที่จะไปใช้หนี้เนี่ยมาใช้เป็นงบกลางงบกลางเนี่ยผมไม่เห็นด้วยกับหลักการก็คือว่าท่านนายกรัฐมนตรีที่ชื่อประยุทธ์เนี่ยท่านเพิ่งใช้ไปหยกๆประมาณ90,000 ล้านอ่ะเหลือ400 กว่าล้านอ่ะเสร็จแล้วท่านมาขออีกวันเนี้ยมาขออีก 88,000 ล้านไปใช้แบบเดิมอ่ะคำว่าใช้แบบเดิมก็แปลว่าใช้อยู่ที่อำนาจของนายกรัฐมนตรีคนเดียวท่านประธานครับยิ่งผมไปดูรายละเอียดแล้วนี่นะที่รายละเอียดในเล่มที่2หน้า107หน้า173ตัดงบประมาณเพิ่งจะไปสร้างโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชของบ้านดุงไป15 ล้านแล้วก็โครงการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชที่นครพนมแล้วที่จังหวัดอื่นประมาณ 2-3 แห่งรวมแล้ว56 ล้านท่านเคยไปที่โรงพยาบาลบ้านดุงไหมครับสมเด็จโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชในเขตเลือกตั้งผมเนี่ยชาวบ้านแออัดได้รอมาตั้งนานกว่าจะได้ตึก5 ชั้นเพื่อจะแก้ปัญหาความแออัดแล้วตัดยังไงตัดไปทำอะไรไม่ใช่ญาติของตัวเองไม่สัมผัสกับตัวเองแล้วไม่รู้สึกแล้วไปตัดได้ยังไงโครงการอย่างนี้ผมนึกว่ากระทรวงสาธารณสุขเนี่ยจะต้องไม่ตัดงบประมาณมาเลยเดี๋ยวท่านก็ไปตัดแล้วท่านก็บอกว่าจะเอาไปใช้กับโควิดก็กับโรงพยาบาลใช่ไหมแล้วทำงานทำไมหลักการมันกลับไปกลับมาจะไปตัดกระทรวงสาธารณสุขแบบนี้นี่ผมจึงไม่เห็นด้วยในโดยหลักการแล้วว่าเงิน 95,000 ก็ไม่ได้เต็มใจให้ไปเท่าไหร่หรอกแต่ท่านก็ถือเสียงข้างมากท่านก็เอาไป 90,000 ซึ่งเป็นประวัติ9,000ซึ่งเป็นประวัติศาสตร์ในงบกลางวันนี้ใช้หมดแล้วแล้วกลับมาอีกขอ 88,000 ล้านไปเอาจากงบประจำไปเอาจากงบบูรณาการไปเอาจากงบที่จะใช้หนี้สาธารณะมันไม่เคยมีนะงบประมาณที่ให้ไปตัดหรือไปโยกหนี้สาธารณะแปลว่าหนี้ที่จะใช้เขา50,000 ล้านก็ไม่ได้ใช้ก็เพิ่งเป็นหนี้ไปอาทิตย์ก่อนสัปดาห์ก่อน 1.9 ล้านล้านแล้วหนี้จะท่วมหัว
ประชากรประเทศไทยต้องรับผิดชอบแล้วมีความหวังอะไรฮะมันไม่ได้มีความหวังเลยแผนงานที่ชัดเจนก็ไม่มีเอามาก็คือเอามาใส่งบกลางซึ่งจะเกิดภัยพิบัติอะไรต่างๆมากมายผมถามว่า 3-4 เดือนนอกจากโควิดแล้วมีอะไรเป็นภัยพิบัติที่เป็นชัดเจนบ้างพี่น้องประชาชนเกษตรกรทุกข์ยากแสนสาหัสจากภัยแล้งจนกระทั่งถึงวันนี้ท่านมีอะไรไปให้เขาชดเชยค่าทำนาบอกว่าให้จ่ายครอบครัวหนึ่ง 35,000 บาทท่านก็ไม่จ่ายเวลานี้ท่านไล่รายละเอียดข้าราชการเกษียณแล้วเขามาทำเกษตรท่านก็ไม่จ่ายเขาเอาข้าราชการเกษียณมาทำเกษตรเขาไม่ได้ลงทุนเหรอข้าราชการบำนาญแสดงว่าเกษียณแล้วบำนาญแล้วเป็นคนแก่ๆไม่ต้องไปทำงานท่านกำลังส่งเสริมให้คนอยู่เฉยๆเหรอเขาเอาเงินบำนาญบำเหน็จไปลงทุนทำนาเขาไม่ได้ทำนาฟรีนี่แล้วท่านทำไมไม่จ่ายเขาอ่ะเขาได้รับผลกระทบเหมือนกันจากภัยแล้งจากโควิดทุกได้รับผลกระทบทุกยอมยากวิธีการแบบนี้นี่ผมว่าเลิกใช้ได้แล้วอะไรที่มันเป็นสากลเนี่ยศึกษาหน่อยแล้วมาใช้หน่อยไม่ใช่ว่ามีคนสนับสนุนยกมือในสภามากก็ไม่ต้องมีคำอธิบายมากนี่ผมเสียใจจริงๆโรงพยาบาลนี่นะสมเด็จพระยุพราชบ้านดุงเนี่ยเห็นมากับตาคนมานอนเฝ้าหอบเสือหอบหมอนมานอนเฝ้าคนป่วยไม่มีอาคารพักไม่สำคัญสำคัญว่าคนป่วยแน่นแล้วอยู่ไกลจากโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลศูนย์ที่อุดรก็แน่นเสร็จแล้วของประมาณมา 7-8 ปีเนี่ยเอาไปเฉยเลยตัดไปใส่งบกลางเฉยเลยทั้งที่สภานี้อนุมัติไปแล้วแล้วมาขอตัดผมไม่ให้ตัดหรอกผมไม่เห็นด้วยในรายละเอียดอย่างนี้แล้วผมเรียนท่านประธานอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการย้ำว่าในภาวะสถานการณ์ที่ต้องต่อสู้กับโรคระบาดร้ายแรงในภาวะที่ต้องเตรียมเรียนท่านประธานอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการย้ำว่าในภาวะสถานการณ์ที่ต้องต่อสู้กับโรคระบาดร้ายแรงในภาวะที่ต้องเตรียมโรงพยาบาลเตรียมพร้อมไม่เห็นด้วยที่จะไปตัดกระทรวงสาธารณสุขนี่ท่านคงเชื่อสำนักงบประมาณสำนักงบประมาณประเทศนี้เนี่ยทำงบประมาณล้าหลังที่สุดอยากจะตัดวางเกณฑ์มาตัดแบบหัวสี่เหลี่ยมคือพลิกแพงไม่ได้ตัดกระทรวงนี้เท่ากันสถานการณ์นี้เขาส่งเสริมเขาใช้สำหรับประสิทธิภาพของแพทย์ให้กำลังใจหมอให้กำลังใจดูแลโรงพยาบาลให้มีความพร้อมแทนที่ท่านจะยกเว้นกระทรวงสาธารณสุขท่านก็ตัดเหมือนกระสุนมีคนชั้นมันสมองทั้งนั้นในครม.ในสำนักงบประมาณแต่ว่าทำงานแบบหัวสี่เหลี่ยมหัวไม่กลมไม่พลิกแพงผ่านสำนักงบประมาณมาผ่านคณะรัฐมนตรีมาแบบเนี้ยแบบที่มีตัวเลขคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยเดี๋ยวอีกหน่อยงบประมาณเข้ามาก็จะตั้งเป็นเปอร์เซ็นต์อีกหน่วยงานไหนไม่รู้พอได้ลบงบประมาณมากบอกเพิ่ม 10% เมื่อไรจะเลิกการตัดงบประมาณการใช้งบประมาณแบบที่ใช้สมองน้อยเนี่ยไม่คำนึงข้อเท็จจริงทั้งหมดใครได้งบประมาณมากเดี๋ยวจะเข้ามาอีกก็เพิ่มมากจนไม่มีที่จะสร้างอยู่แล้วบางแห่งอ่ะแต่ว่าไกลๆชนบทได้งบประมาณน้อยกับเพิ่มน้อยนี่แล้วนี่กระทรวงศึกษาผมนี่ไปดูแล้วก็ตัดนู่นนี่อีกวันนี้นี่กรรมาธิการความมั่นคงที่ผมอยู่ได้รับการชี้แจงจากกระทรวงศึกษาธิการในเรื่องโควิดเนี่ยเห็นบอกว่าจะให้เปิดโรงเรียนแต่ไม่มีงบประมาณใช้ฮะทำไมผมถึงว่าไม่มีงบประมาณก็คนที่มาชี้แจงเขาบอกว่าเดี๋ยวจะให้โรงเรียนเอกชนเปิดก่อนเพราะโรงเรียนเอกชนมีเงินตัวเองอ้าว
เวลานี้เอกชนจัดการศึกษามากกว่ารัฐบาลมีเงินมากกว่าโรงเรียนรัฐบาลเหรอนี่เขาชี้แจงอย่างนี้ว่าเดี๋ยวจะให้เอกชนเปิดส่วนโรงเรียนรัฐบาลเนี่ยถ้าจะเปิดต้องถามต้นสังกัดถามใครฮะถามรัฐบาลเหรอโรงเรียนสังกัดท้องถิ่นต้องถามนายกอบจโรงเรียนสังกัดสปทถามใครฮะก็ถามรัฐบาลเราไม่รู้ว่าเขามีงบเท่าไหร่ไม่มีเท่าไหร่แล้วท่านดันไปตัดเขาอีกเสร็จแล้วไม่มีอะไรที่จัดให้เขาเพิ่มแล้วบอกว่าเปิดไม่ได้เพราะมาตรการทางสังคมไม่พร้อมนี่ท่านประธานครับผมอยากจะกราบเรียนท่านว่าเวลานี้สถานการณ์นี้อันนี้ที่โรงเรียนนะที่กระทรวงศึกษาทีนี้ไปดูชายแดนเป็นเรื่องพิเศษนะรายงานท่านนายกรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีมหาไทยแล้วผู้เกี่ยวข้องด้วยท่านทราบไหมครับเวลานี้ท่านปิดด่านถาวรปิดด่านธรรมชาติที่ชาวบ้านข้ามไปมาแล้วเกิดอะไรขึ้นปิดด่านถาวรปิดด่านชั่วคราวที่เคยใช้เป็นทางการวันนี้มันมีด่านธรรมชาติไฟไหม้แล้วมีการขนยาเสพติดรายงานจากผู้แทนจังหวัดเชียงรายที่อยู่ในกรรมธิการแล้วคนที่จังหวัดเขาบอกว่ายาเสพติดเข้าประเทศมากกว่าตอนยังไม่ปิดด่านแล้วเข้ามาไงฮะการรักษาชายแดนนี่ถ้าไม่มีด่านไม่มีศูนย์กากรไม่มีใครรักษาได้เลยหรืออย่างไรท่านประธานทึกโลภครับหน่วยงานความมั่นคงที่มาชี้แจงยอมรับว่ายาเสพติดเข้ามาประเทศนี้มากขึ้นทางชายแดนซึ่งถูกปิดก็แปลว่าเวลาไม่มีด่านโดยตรงเขาก็เข้าที่ไม่มีด่านยิ่งเข้ามาได้เยอะนี่เกิดขึ้นได้ยังไงรายล้อมชายแดนทั่วประเทศใช้ทหารเท่าไหร่ใช้ตำรวจเท่าไหร่กำลังที่อยู่ชายแดนทั้งหมดประมาณแสนตำรวจตระเวนชายแดน19,000อสรักษาดินแดนประมาณ27,000ทหารซึ่งเป็นทหารพรานที่อยู่ชายแดน38,000นอกตำรวจตระเวนตำรวจน้ำอีกส่วนหนึ่งประมาณ14,000ทหารเรือมีอยู่บ้างรวมแล้วกำลังประมาณ100,000นี่ไม่น้อยนะอันนี้ไม่รวมทหารประจำการนะทำไมการป้องกันยาเสพติดทำไมถึงทำไม่ได้แล้วก็เปลี่ยนแปลงงบประมาณจะไปใช้สิ่งเหล่านี้ไหมก็ไม่ได้ใช้เพราะว่าเรื่องยาเสพติดมันไม่ใช่เรื่องที่เกิดปัจจุบันทันด่วนท่านไปตัดงบไปนั้นมาด้วยนะทั้งที่ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาใหญ่คุกคามประเทศท่านตัดมาด้วยนี่ท่านตัดแบบไหนผมไม่อยากจะพูดซ้ำอีกเนี่ยผมอยากฝากคณะรัฐมนตรีอยากฝากมากๆเลยไอ้งบประมาณแบบสำนักงบประมาณใช้อะทั้งเรื่องตัดถึงจะเข้ามาอีกเนี่ยรับรองว่าเป็นเปอร์เซ็นต์เลยหน่วยงานไหนได้มากเพิ่ม 10% หน่วยงานไหนได้น้อยเพิ่มน้อยแล้วหน่วยงานที่ตั้งใหม่เนี่ยเขาไม่มีตังค์เขาไม่มีเงินท่านแทนที่จะเพิ่มให้เขามากเพื่อประสิทธิภาพหน่วยงานตำรวจน้ำนี่รับผิดชอบเท่าไหร่งบประมาณนิดเดียวทำไมลำพังจะเอาเรือราคา5,000,000กว่าบาทไปใช้เทคโนโลยีใหม่มีของหายเอาเรือมีเครื่องมือที่จะไปบอกว่าของอยู่ไหนยังไม่มีเลยตำรวจน้ำเมืองไทยอ่ะของหายในน้ำต้องเอานักประดาน้ำเอาคนไปไหว้นี่เห็นไหมตามข่าวช่วยมากแล้วทำไมไม่ใช้อ่ะก็เพราะไม่เคยตั้งไงทำไมไม่ตั้งให้ก็สำนักงบประมาณไม่ได้ตั้งไงแล้วก็เข้าครม.ครม.ก็เคยทำอย่างนี้ก็ทำอย่างนี้แล้วไปทำไมอ่ะใช้มันสมองใช้ความเป็นจริงมันจะได้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนไงเกษตรผมก็บอกแล้วเสนอแล้วการอภิปรายคราวที่แล้วก็ไม่เห็นจะทำนี่ลงไปถึงชาวบ้านไม่ต้องไปถามหรอกจะขุดสระเท่าไรจะทำอะไรมันหมดยุคแล้ว
ไปทําระบบน้ําเลยเจาะประปาเลยให้ระบบน้ําปลูกหญ้าปลูกอะไรตัดสินใจแล้วให้เขาไปเลยให้มันเกิดเปลี่ยนแปลงแล้วอย่ามาพูดนะจะช่วยเกษตรกรมาพูดเป็น 1,400 ครอบครัวพูดทําไมพูด3ล้านครอบครัวขึ้นไปมันถึงจะเกิดการเปลี่ยนแปลงมันถึงจะเป็นระดับรัฐบาลไม่ใช่พูด 2,000 แล้วมาอ้างว่าต้องไปพบประชาชนเป็นแสนอย่าพูดอีกในสภานี้คนที่เป็นรัฐมนตรีและเป็นนายกรัฐมนตรีขอบคุณครับท่านประธานครับขอบคุณท่าน